ับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในเกม Honkai Impact ที่ในพาร์ทนี้เราจะมาอัปเดตเวอร์ชันใหม่ 1.8 กันนะครับเขาก็อัปเดตมาเรียบร้อยแล้วทั้งตัวละครอาวุธแล้วก็อุปกรณ์นะครับแล้วก็ภารกิจเนื้อเรื่องเสริมมาเยอะแยะมากมายจริงๆครับผมเดี๋ยวเราไปดูภารกิจกันก่อนเลยดีกว่าฮะซึ่งสำคัญมากๆถ้าใครเล่นในช่วงนี้นะครับก็จะมีภารกิจพอดไทม์เราจะได้รับทั้งชิปซากุระนะฮะแล้วก็ชิปตัวละครอื่นๆนะครับแล้วก็มีของเควสด้วยนะครับหน้ากากจิ้งจอกวัตถุดิบหายากสามารถได้จากศาลเจ้าอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งจะเอาไปทำอะไรนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามต่อไปนะฮะส่วนอาวุธที่เข้ามานะครับเราสามารถเข้าไปดูที่แกลเลอรี่ได้นะครับแล้วก็ไปดูที่อาวุธได้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าอาวุธเนี่ยอย่างเท่เลยนะฮะที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นอาวุธคาบุกินะอาวุธยักษ์อาวุธยักษ์นะครับอันนี้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจ ยังไม่แน่ใจแล้วแต่อันนี้เข้ามาแน่นอนนะครับผมนี่โคตรเท่โคตรเท่ฮะแล้วก็เข้าไปที่เสบียงนะครับผมมีของมาขายใหม่ด้วยฮะแล้วก็ทำให้เราหาของได้ง่ายขึ้นอย่างชิปพวกนี้นะฮะก็จะลดถึง 30% ด้วยกันนะครับแล้วก็การเปิดการชะมองฮะเราก็จะได้รับชิปซากุระด้วยนะครับเอาไปฮะดูก่อนดูก่อนนะครับผมนี่สติกมาใหม่ใช้อยู่ราว90อันนี้นะครับผมแล้วก็ร้านค้ากิจกรรมยังไม่มากองกำลังนะครับเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วเราสามารถซื้ออันนี้ได้2ครั้งทับ1เดือนนะครับผมรีเฟซ1ครั้งแล้วก็อุปกรณ์วิวัฒนาการอาวุธนะครับหรืออัปเกรดเลื่อนค่านะฮะร้านค้าโคออฟนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วแล้วก็มีร้านค้าแฟชั่นมาขายด้วยนะครับและที่สำคัญไปก่อนนั้นก็คือกาชาปองนะฮะอย่าลืมไปเปิดกันด้วยนะครับผมนี่มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราต้องมาจัดเดี๋ยวเราต้องมาจัดแต่เพชรยังไม่มีต้องไปผ่านด่านก่อนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเติมเงินแพ็กเกจนะครับผมนี่ฮะแพ็กเกจหิมะซากุระนะครับในราคา 1,750 นะครับเราก็จะได้รับชุดนะครับของซากุระนะครับเป็นเซตน้ำแข็งนั่นเองเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยนะฮะแล้วก็เราไปดูสำรวจด่านกันเลยดีกว่านะครับนี่การเกิดใหม่ของซากุระนะครับเกิดใหม่รอบที่1เขาว่าแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับผมเป็นบทของเทเลซ่านะฮะอันนี้เดี๋ยวก็เข้ามาอีกนะครับแล้วก็มีนี่ครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เล่นใหม่ก็จะมีพวกคือเอื้ออำนวยให้ผู้เล่นนะครับได้รับของรางวัลได้มากขึ้นนะฮะแล้วก็วาคิวรี่ชาเลนจ์นะครับเราสามารถผ่านด่านพวกอันนี้ไปได้นะฮะเพื่อรับชิปนั่นเองเขาก็จะทำให้เราดูด่านได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะมีความน่าเล่นอย่างมากนะครับส่วนบอสนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะเราสามารถเลือกระดับซูพิมตีได้นะครับหรือมาสเตอร์นะฮะเลือกเอาเลยฮะหรือระดับยากหรือระดับปกติได้นะครับถ้าเราตีผ่านครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะได้เพชรด้วยไม่แน่ใจแล้วสิเพราะว่าผ่านไปแล้วนะครับส่วนโหมดโคออฟนะครับเราสามารถกดคลิกได้เหมือนเดิมนะครับผมก็ลงไปได้เลยโอกาสดรอปชิ้นส่วนฮองไคจะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็จะได้รับขึ้นเยอะกว่าเดิมเพราะว่าเขาจะทำให้เราเล่นง่ายมากขึ้นกว่าเดิมมีแต่เดิมกับเดิมนะครับคือโหดขึ้นมากอะไรประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปลุยด่านเนื้อเรื่องของซากุระกันเลยดีกว่านะครับการเกิดใหม่ดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็ผมยังไม่ได้เริ่มลองเข้าไปเลยฮะไหนๆก็มาแล้วนะครับเริ่มมาจนภัยนะครับใส่วาคิวรี่อย่างน้อย3ตัวละครนะครับเราก็เอาเมย์ทั้ง3ตัวไปได้ไหมนะฮะจัดไปนะครับรู้สึกว่าน่าจะหยาบ ขอเปลี่ยนแล้วกันนะขอเปลี่ยนนะครับผมเอาเป็น1ตัวนี้1ตัวนะครับแล้วก็บอนเนียตัวนี้อีก1ตัวนะครับเหมือนเขาให้เราใส่อาหารด้วยนะครับมีประเภทฟื้นฟูนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเราเริ่มเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็ในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเสียงของเกมเอาเลยแล้วกันนะต้องมีตัดคัตซีนจังหวะนี้นะครับผมเอาล่ะเราก็มาอยู่ในหมู่บ้านยาเอเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฉันรอคุณเป็นนักเดินทางใช่แล้วฮะงั้นเองเหรอถามหน่อยได้ไหมว่าคุณชื่ออะไรชื่องั้นเหรอฉันมีชื่อว่าเคียน่านะครับเคียน่าโอเคแม่น้ำงั้นเหรอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เรากดข้ามไปก่อนแล้วกันนะโอเคเนื้อเรื่องพบกันที่ริมน้ำไปที่ริมน้ำนะครับโอเคกดไปก่อนแล้วกันนะฮะมีภารกิจแบบนี้บอกด้วยนะครับก็ถ้าเราเสร็จภารกิจเราก็จะได้รับเควสนะครับผมไปเลยฮะเส้นบนพื้นจะนำทางเราไปสู่เป้าหมายภารกิจละตามเส้นทางไปเลยครับอ๋ออันนี้คือการกดวิ่งนะครับผมไปฮะเส้นทางอุ้ยแต่ปรับมุมมองได้หลายแบบมากนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเกม MMO 1เกมเลยก็ว่าได้นะฮะต้องเอาตัวซากุระมาใช้แล้วล่ะจังหวะนี้นะฮะเอาล่ะเข้าสู่เนื้อเรื่องครับผมเธอคนนี้ลอยตามคลองมาหรือว่าจะเป็นศพเธอยังมีชีวิตอยู่ยังหายใจอยู่ล่ะเ
ดูนั่นบรูเน่ちゃんもそしてカンちゃんもみんなを守りたいのดูนั่นยาเอะซากุระอยู่ตรงนั้นแล้วลองไปถามเธอว่าต้องการอะไรหรือเปล่าเขาว่าเข้าใจแล้วนะฮะคุยครับผมได้รับคิตตันมา10แล้วฮะไวมากผู้หญิงคนนี้ได้รับบาดเจ็บหากปล่อยไว้อีกไม่นานคือคงไม่รอดช่วยพาฉันไปที่ศาลเจ้าหน่อยได้ไหมจัดไปไม่เป็นปัญหาเรื่องงานมาวางใจฉันได้เลยนะครับได้บังคับแล้วครับผมวิ่งฮะวิ่งฮะแสงจันทร์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 เอาเรื่องครับขอลงสะพานหน่อยแล้วกันซูมได้แค่นี้นะครับผมเอาเรื่องครับไปดีกว่าฮะโอเคก็พยายามอย่าให้โดนคนนะครับถ้าเราเจอซอมบี้เราก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเราต้องสู้ฮะแต่เราจะสู้ไงเพราะตัวละครเขาเท่ปึ๊บโอ้โหอย่างเท่นะฮะเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวโคตรไปต่อฮะมาถึงเนื้อเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นการจัดการกับปีศาจชั่วร้ายกำจัดซอมบี้3ตัวละครด้วยกันนะครับไปครับวิ่งติดน็อตไปเลยวิ่งด้วยเพลงดาบซากุระไม่ใช่ละโอ้เหมือนจะกลับไปบนเขาอีกรอบนึงนะครับไปไปไปนี่ก็ได้ฮะเก็บตามทางให้หมดครับตามลูกศรที่แนะนำไปอ๋ออันนี้ขึ้นเขาครับอันนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปขึ้นเขาบ้างแล้วขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาซอมบี้ชั่วร้าย3ตัวพร้อมที่จะหวดเรียบร้อยงั้นขอกดอันติเลยแล้วกันนะฮะมีใครโดนบ้างโอ้ยโดน2ตัวครับผมสกิลไปสกิลไปสกิลไปกดเทกดกงกดแรงรุนแรงเหลือเกินตายครับปิดชีพแบบง่ายดายแล้วก็เดินกลับโลดเมื่อฆ่าเสร็จแล้วนะฮะมาถึงตัวนี้ต่อฮะแมชีนะครับคุยคิตันรู้สึกว่าได้เยอะขึ้นด้วยนะครับรอบที่2นะครับรอบที่2เราก็จะได้รับชิปซากุระมาอีก3ชิปนะครับแล้วก็ได้วัตถุดิบนะครับผมสกิลพื้นฐานแล้วก็ที่เอาไว้รีสกิลนั่นเองนะฮะโอเคขอดูภารกิจหน่อยแล้วกันนะฮะปลดล็อกปลดล็อกมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างในนี้นะฮะอ๋อจะมีเป็นระดับด้วยนะครับแล้วก็คำอธิบายอีกมากมายนะครับโอเคฮะมีเฟสได้นะครับก็จะเป็นภารกิจที่ให้เรารับนะครับกดเลือกรับไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าผู้ทำลายอุปสรรคจุดอ่อนแพ้ปืนคู่ศัตรูจะได้รับความเสียหายจากปืนคู่แรงขึ้น 50% เคลียร์หน้านะฮะก็จะมีเฉพาะมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะฮะขอลองเลือกอันนี้หน่อยได้ไหมยืนยันที่จะใช้พลังงาน16ยืนยันครับผมโกไปได้เลยไหมอ๋อให้ไปตีข้างในได้เลยฮะเดี๋ยวขอลองไปดูอีกทีละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะต้องจัดยาวๆแล้วจังหวะนี้นะฮะได้รับของด้วยนะครับกลับมาได้ไงนะฮะเพราะที่นี่คือมิติแห่งความทรงจำที่เกิดจากสติ๊กมานะครับถ้าไม่มีใครยื่นมือมาแทรกแซงมิติความทรงจำก็จะทำให้เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าอีกใช่ไหมครับก็เอาเรานั้นละกันนะฮะสิว่าเพื่อนๆต้องไปเล่นเองนะครับไม่สปอยแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นคลิปอัปเดตแพทนะครับไปฮะไปฮะกดตรงนี้เลยดีกว่านะครับปึ๊บจังหวะนี้จังหวะนี้เขาบอกได้เลยเขาบอกได้เลยสกิลครับผมหมูด้วยตายหมดไหมตายหมดไหมถ้าไม่หมดแช่แข็งอีก1รอบแล้วก็แช่แข็งอีก1รอบฮะการพลาดการพลาดเดี๋ยวแน่นไว้ก่อนพลาดไปก่อนพลาดไปก่อนนะฮะเอาตัวชนะธนาทางมาตีแล้วก็ไปครับผมหลบหลบแป๊บนึงปึ๊บใส่ฟ้าซัดเลยครับจะดึงเหรอจะดึงเราเหรอจะดึงเราเหรอผมบอกได้เลยว่ายากเรียบร้อยผมติดจำลองแห่งห้องใครนะฮะเนื้อเรื่องกล่องประหลาดกลับเรียบร้อยฮะคุยเลยฮะ
ปึ๊บไปต่อครับผมต่อไปต่อตำแหน่งถูกเปลี่ยนครับโอ้ยอัปเกรดฮะมอนสเตอร์อัปเกรดมอนสเตอร์อัปเกรดพาเข้าไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมเขาบอกได้คำเดียวว่าตายไปครับมุ่งหน้าสู่ข้างบนรถก็เราสามารถรีเฟซนะครับแล้วก็เลือกบทที่ต้องการได้เลยนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วเราก็สามารถกดรับของได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคก็เลือกทำไปดูแล้วกันนะว่าเราต้องการอะไรนะฮะส่วนของอื่นๆนะครับก็จะมีพวกค่าความสำเร็จนะครับต่างๆเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมเนื้อเรื่องพวกซากุระนะครับจะทำให้เราได้เพชรมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือนี่ครับผมภารกิจนะก็ขอกดรับเลยดีกว่านะครับส่วนของที่เราต้องใช้นะครับอาจจะยังไม่เข้านะครับผมต้องรอไปแลกก่อนนะฮะไม่รู้ว่าแลกตรงไหนเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆผ่านเนื้อเรื่องของซากุระทั้ง2ครั้งแล้วนะครับเราก็จะได้รับเพชรนอกเหนือด้วยนะครับผมอันนี้นะฮะเป็นเพจเนื้อเรื่องนั่นเองแล้วก็ผ่านเนื้อเรื่องของซากุระครั้งที่3นะครับก็จะได้รับเพชรอีก60นะครับผ่านอันโคออฟ2ครั้งก็จะได้รับของอีกมากมายนะครับเรียกได้ว่าเด็ดมากๆฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วขอไปเปิดสักหน่อยดีกว่านะครับเสริมนะฮะสุ่ม10ครั้งเดี๋ยวเราค่อยไปจัดทีหลังแล้วกันเขามาอย่างก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงฮะว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้างหรือเปล่านะครับได้วัตถุดิบสกิลพื้นฐานนะครับโอเคสูบอีกหนึ่งครั้งนะครับลืมบอกด้วยนะครับว่ามีระบบคราฟเข้ามาใหม่นะฮะส่วนจะเป็นอะไรนั้นต้องลองไปดูนะครับเรียบร้อยเขาบอกได้เลยว่าเจ๊งฮะโอ้ยได้รับอาวุธครับผมเขาอีกสักหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบมาจะเป็นอะไรเอ่ยโอ้ยได้ตัวเอสเมโมโต้นะครับผมมาแล้วเบสไม่มีก็เปิดได้โอ้ยได้ตัวเอสเลยครับผมจัดโอ้ยอย่างนี้นี่เองอะมาแล้วโอ้ยต้องไปเปิดหายอีก2ตัวสินะโลกแห่งกองไกลฮีโร่ครับผมมาแล้วปลดละครความสำเร็จนะครับกดเข้าไปก่อนได้รับเพชรอีก100สกิลครับผมตังไม่มีเดี๋ยวซื้อขอเปลี่ยนไปก่อนเลยดีกว่าฮะเปลี่ยนไปใช้นะอยู่ไหนวะเลเวล 1เลเวล1อ๋อนี่ไงโอเคนะครับนี่สกิลเลเวล35เหรอเขาบวกเลเวลมาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมอ๋อเลเวลมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือเลเวลเท่าตัวละครของเรานั่นเองนะครับจัดว่าเด็ดนะครับส่วนสติ๊กมาที่เขาแนะนำก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอ้ยมีของนะฮะมีของได้อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยไปทำโอเคสติ๊กมาเดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันนะฮะขออัปเกรดในเรื่องสกิลนะฮะในการโจมตีปกติอ๋อเราต้องใช้พวกอุปกรณ์ในการอัพด้วยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะอย่างนี้ก็ต้องฟาร์มด่านรัวๆนะครับเพื่อให้ได้อุปกรณ์ในการอัพมานะครับผมสุดยอดฮะสุดยอดต้องใช้ของทั้งหมดนะครับงานเข้าเลยฮะโอ้ยกว่าจะอัพเต็มน่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับอันไหนอัพได้ก็อัพไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนใหญ่จะสกิลไม่พอฮะกดไปแล้วก็ราคาในการอัพสกิลนะครับถือว่าถูกลงมากๆด้วยนะครับกดไปฮะโอ้เอสต่อไปเหรอก็ตามนั้นแล้วกันนะครับเอาล่ะพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้ดีกว่าฮะสำหรับเคลียร์หน้านะครับผมขอเปลี่ยนก่อนนะฮะเคลียร์หน้าที่ไหนล่ะฮอนไคอิมแพค G เวอร์ชั่น 1.8 นะครับตัวละครมาใหม่ฮะอย่าลืมไปเปกันด้วยนะครับผมอย่างนี้เราต้องเล่นแล้วล่ะฮะสำหรับกิจกรรมแพ็กเกจนะครับอันนี้ซากุระหิมะนะครับผมเด็ดมากนะฮะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้า See you again นะครับบ๊ายบายครับผมไปแล้ว